ปัญญาวาพุทธิสัมปันโนวิธานวิธิโกวิโทกาลัญญูสมยัญญูจาสราชวสติงวาเซผู้มีปัญญาถึงพร้อมด้วยความรู้ฉลาดในวิธีจัดงานรู้กาละและรู้สมัยเขาพึงอยู่ในราชการได้เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมสำหรับวันนี้อาตมาภาพจะได้กล่าวถึงเรื่องพุทธธรรมาภิบาลซึ่งณที่นี้หมายถึงหลักพุทธธรรมใช้สำหรับการบริหารราชการแผ่นดินให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงหลักพุทธธรรมาภิบาลหมายถึงหลักธรรมอันเป็นข้อปฏิบัติที่ดีที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นแจ้งโลกและผู้ตรัสรู้พระอริยสัจธรรมโดยชอบด้วยพระองค์เองได้ตรัสสอนไว้ดีแล้วเพื่อให้ผู้ปกครองผู้บริหารราชการแผ่นดินและผู้ปฏิบัติราชการทุกระดับใช้ในการปกครองในการบริหารและในการปฏิบัติราชการแผ่นดินให้บรรลุความสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงหลักพุทธธรรมาภิบาลนี้หากจะใช้เพื่อการปกครองการบริหารกิจการและการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณะอื่นๆเช่นองค์กรทางศาสนาและทางสังคมก็ย่อมจะยังให้สำเร็จผลด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงอีกด้วยเช่นกันความจริงพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงหลักธรรมอันเป็นข้อปฏิบัติที่ดีกล่าวคือเป็นข้อปฏิบัติที่ให้ผลดีแก่ผู้ปฏิบัติราชการว่าเขาพึงอยู่ในราชการได้พระพุทธดำรัสดังกล่าวนี้เมื่อขยายความต่อไปย่อมหมายถึงหลักธรรมปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลดีมีประสิทธิภาพสูงนั่นเองเนื่องด้วยการบริหารราชการแผ่นดินประกอบด้วยการจัดองค์กรคือการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินและพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเป็นต้นย่อมมีการปกครองบังคับบัญชาหมู่คณะในองค์กรคือในหน่วยราชการตั้งแต่ระดับกระทรวงกรมกองแผนกหรือในกรณีราชการบริหารส่วนท้องถิ่นก็มีตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอตำบลถึงหมู่บ้านและมีองค์กรอื่นๆระดับต่างๆและมีการบริหารกิจการต่างๆของแต่ละหน่วยราชการหรือแต่ละองค์กรการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินโดยส่วนรวมทั้งหมดจึงมุ่งหมายที่จะให้สำเร็จผลด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงด้วยกันทั้งนั้นคำว่ามีประสิทธิภาพสูงตรงกับภาษาอังกฤษว่า high efficiencyณที่นี้หมายความถึงการเปรียบเทียบผลของการบริหารราชการแผ่นดินระหว่างหน่วยราชการหรือองค์กรที่มีการปกครองการบริหารกิจการระดับเดียวกันตั้งแต่2หน่วยหรือ2องค์กรขึ้นไปหรือการเปรียบเทียบผลของการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยราชการหรือองค์กรเดียวกันในระยะเวลาเช่นในรอบปีงบประมาณตั้งแต่2ระยะเวลาขึ้นไปว่าหน่วยราชการหรือองค์กรไหนหรือถ้าเป็นหน่วยราชการหรือองค์กรเดียวกันก็ระยะเวลาหรือรอบปีงบประมาณไหนจะมีผลในการปกครองการบริหารกิจการสูงกว่ากันโดยถือเอาอัตราส่วนของผลงานต่อค่าลงทุนเป็นมาตรวัดคำว่าค่าลงทุนณที่นี้หมายถึงงบประมาณกำลังบุคลากรกำลังทรัพยากรและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการและปฏิบัติการในกิจการขององค์กรนั้นๆรวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการบริหารโครงการหรือกิจการของหน่วยราชการหรือองค์กรนั้นๆด้วยส่วนคำว่าผลงานณที่นี้หมายถึงประสิทธิผลของการบริหารกิจการหรือการดำเนินโครงการต่างๆของแต่ละองค์กรหรือแต่ละหน่วยราชการระดับเดียวกันและรวมทั้งความพึงพอใจโดยธรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับกล่าวคือต้องได้รับความพึงพอใจโดยธรรมของผู้ปกครองผู้บังคับบัญชาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
และหรือผู้อยู่ในฐานะเสมอกันรวมทั้งของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการปกครองการบริหารราชการแผ่นดินของไทยซึ่งถือการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหมายความว่าการวัดผลของการปกครองการบริหารและการปฏิบัติราชการแผ่นดินนั้นจะต้องคำนึงถึงความสำฤทธิ์ผลร่วมกันสองประการคือประสิทธิผลของงานเป็นภาษาอังกฤษว่า effectiveness นี้ประการหนึ่งกับความพึงพอใจโดยธรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความพึงพอใจโดยธรรมของประชาชนผู้เป็นทั้งเจ้าของประเทศและเป็นทั้งเจ้าของอำนาจอธิปไตยในการปกครองการบริหารตามระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี้อีกประการหนึ่งที่กล่าวถึงความพึงพอใจของบุคคลต่อการปกครองการบริหารราชการนั้นยังต้องกำหนดความหมายถึงความพึงพอใจโดยธรรมอีกด้วยมิได้หมายถึงความพึงพอใจที่เรียกร้องต้องการที่จะต้องให้ได้ตามอำเภอใจไปทุกอย่างที่แม้โดยไม่เป็นธรรมได้แก่ความเรียกร้องต้องการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่ไม่ถูกต้องตามหลักการหรือหลักวิชาหรือที่เป็นความเรียกร้องต้องการที่ผิดศีลผิดธรรมและหรือเป็นความเรียกร้องต้องการที่เป็นการเบียดเบียนหรือที่ยังความเดือดร้อนเสียหายแก่บุคคลหรือหมู่คณะอื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคมในประเทศชาติหลักพุทธธรรมาภิบาลคือข้อปฏิบัติให้ผู้ปกครองผู้บริหารตลอดถึงผู้ปฏิบัติราชการแผ่นดินทุกระดับให้สามารถปกครองบริหารและปฏิบัติราชการให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงนั้นมีหลายข้อดังที่อาตมภาพจะขอรวบรวมมาชี้แจงเป็นกลุ่มหัวข้อแต่พอสมควรแก่เวลาสัก5กลุ่มหัวข้อคือหลักความถูกต้อง1หลักความเหมาะสม1หลักความบริสุทธิ์1หลักความยุติธรรม1และหลักความเสียสละอีก1ประการที่1หลักความถูกต้องตรงกับภาษาอังกฤษว่า accuracy หรือ valid มีความหมายว่าการปกครองการบริหารและการปฏิบัติราชการทุกระดับต้องอยู่ในหลักความถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามหลักศีลธรรมถูกต้องตามหลักการหรือหลักวิชาอันได้ศึกษาดีแล้วถูกต้องตามความต้องการโดยธรรมของบุคคลทุกฝ่ายและถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีอีกหนึ่งเป็นต้นประการที่สองหลักความเหมาะสมตรงกับภาษาอังกฤษว่า appropriateness หมายถึงการปกครองการบริหารและการปฏิบัติราชการต้องเหมาะสมกับเหตุและผลอันสมควรชื่อว่าสมเหตุสมผลนี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า rationale ซึ่งมีความหมายสูงกว่าคำว่ามีเหตุมีผลเฉยๆเพราะบุคคลย่อมมีเหตุมีผลที่ยกมาอ้างต่างๆนานาซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลที่ถูกต้องที่เหมาะสมตามควรหรือไม่ก็ได้นี่ประการหนึ่งเหมาะสมกับการเวลาที่สมควรประกอบกิจการนั้นๆอีกหนึ่งเหมาะสมกับบุคคลได้แก่รู้จักใช้หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่การงานแก่บุคลากรให้เหมาะสมกับงานดังที่นักบริหารใช้เป็นหลักการปกครองการบริหารว่า put the right man on the right job แปลความว่ารู้จักใช้คนให้ถูกหรือเหมาะสมกับงานนี่ประการหนึ่งให้เหมาะสมกับประชุมชนหรือสังคมในแต่ละท้องถิ่นประการหนึ่งและเหมาะสมกับงบประมาณกำลังบุคลากรทรัพยากรเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่ชื่อว่ารู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยทรัพย์นี่ประการหนึ่งและรู้จักปฏิบัติตนวางตนในสังคมและในวงงานให้เหมาะสมกับฐานะอีกประการหนึ่งเหล่านี้เป็นต้นประการที่3หลักความบริสุทธิ์หมายถึงการปกครองการบริหารการปฏิบัติราชการต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจคือด้วยเจตนาความคิดอ่านการพูด
การกระทำรวมทั้งการเขียนและสื่อสารด้วยประการอย่างอื่นที่บริสุทธิ์มุ่งตรงต่อประโยชน์และความเจริญสันติสุขของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นสำคัญไม่หวังแต่เฉพาะประโยชน์สุขส่วนตนหรือแต่เฉพาะประโยชน์สุขส่วนหมู่คณะญาติมิตรของตนด้วยความเห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่พวกพ้องหรือญาติมิตรของตนเองจัดตรงกับพระท่านเรียกว่ามีการงานที่สะอาดตรงกับที่นักบริหารกล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่า clean หรือ transparency แปลความว่าสะอาดหรือโปร่งใสนั่นเองประการที่4หลักความยุติธรรม justice ซึ่งหมายถึงการปกครองการบริหารและการปฏิบัติราชการที่เป็นไปโดยความยุติธรรมและหรือเที่ยงธรรมคือไม่เลือกปฏิบัติด้วยอคติหรือลำเอียงได้แก่ลำเอียงด้วยฉันทาคติคือลำเอียงเพราะความรักหรือความชอบพอเป็นส่วนตัวหรือเพราะเป็นพรรคเป็นพวกเป็นรุ่นเดียวกันหรือเพราะมีสิ่งจูงใจล่อใจนี่ประการหนึ่งลำเอียงด้วยโทสาคติคือความโกรธพยาบาทหรือความเกลียดชังหรือโดยถือว่าเป็นคนละพวกคนละรุ่นกันนี่ประการหนึ่งลำเอียงด้วยโมหคติคือลำเอียงเพราะโง่เขลาเบาปัญญาหรือหูเบาเพราะไม่ได้หรือไม่รู้ข้อมูลที่ถูกต้องที่เชื่อถือได้ที่ตรงประเด็นและที่สมบูรณ์ดีพอเพื่อประกอบการวินิจฉัยนี้ประการหนึ่งและลำเอียงด้วยพยาคติความเกรงกลัวอีกประการหนึ่งการขาดความยุติธรรมด้วยอคติต่างๆดังที่กล่าวมานี้เป็นเหตุให้เกิดความแตกแยกเป็นหมู่เป็นพวกเราเป็นพวกเขาเป็นเหตุให้บุคลากรผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเสียขวัญและกำลังใจเป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ดีอีกหลายอย่างเช่นมีการวิ่งเต้นการประจบสอพลอและคอร์รัปชันเพื่อหวังตำแหน่งหรือลาภยศสรรเสริญโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่นเป็นเหตุให้มีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งและการพิจารณาเลื่อนยศปลดย้ายที่ไม่เป็นธรรมและเป็นเหตุให้เสียกำลังบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมเพราะถูกทอดทิ้งหรือชิงชังและเป็นเหตุให้เกิดความแตกแยกสามัคคีในหน่วยราชการหรือในองค์กรนั้นให้การปกครองการบริหารและการปฏิบัติราชการไม่บรรลุผลสำเร็จด้วยดีและไม่มีประสิทธิภาพนี้คือโทษของความอคติเพราะเหตุนั้นบุคคลผู้มักมีจิตใจเต็มไปด้วยอคติไม่เป็นธรรมจึงไม่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งผู้ปกครองผู้บริหารหรือหัวหน้างานของหน่วยราชการหรือองค์กรไหนๆเพราะรังแต่จะทำให้หน่วยราชการหรือองค์กรนั้นไม่เจริญและย่อมจะมีแต่เสื่อมลงได้เสมอประการที่5หลักความเสียสละเป็นภาษาอังกฤษว่า sacrifice หมายถึงในการปกครองการบริหารและการปฏิบัติราชการแผ่นดินนั้นพึงเป็นไปด้วยความเสียสละประโยชน์สุขส่วนตนโดยทุ่มเทเสียสละกำลังกายสติปัญญาและความสามารถในการปกครองการบริหารและการปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นสำคัญอีกทั้งพึงเพียรเสียสละกิเลสโดยการศึกษาสัมมาปฏิบัติตามหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเลิกละความชั่วและหรือเพื่อกำจัดขัดเกลากิเลสตัณหาอุปาทานอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากจิตสันดานและเพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลคุณความดีกล่าวคือความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและพระอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงเพื่อให้การปกครองการบริหารและการปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรมให้เกิดประโยชน์และความสันติสุขแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประชาชนและประเทศชาติให้ยิ่งขึ้นไปอีกด้วยการที่ผู้ปกครองผู้บริหารและผู้ปฏิบัติราชการแผ่นดินจะสามารถ
มีสติปัญญารอบรู้และมีคุณธรรมประจำใจให้สามารถปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมาภิบาลนี้ได้อย่างสมบูรณ์ก็แต่โดยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้หาเทคนิควิธีการปกครองการบริหารและการปฏิบัติราชการและพัฒนาขึ้นเป็นประสบการณ์เป็นความรู้ความชำนาญและเป็นสติปัญญาความสามารถและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ตรงประเด็นและที่สมบูรณ์ดีพอแก่การพิจารณาวินิจฉัยปัญหารอบๆด้านและสั่งการได้อย่างถูกต้องเฉียบคมนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งโดยการศึกษาสัมมาปฏิบัติตามพระสัทธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นแจ้งโลกทรงเป็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสและบาปธรรมทั้งปวงและผู้ตรัสรู้พระอริยสัจสี่แล้วเองโดยชอบให้เห็นผลของการปฏิบัติและมีคุณธรรมคือมีศีลมีธรรมประจำใจและเจริญด้วยหลักพุทธธรรมาภิบาลทั้ง5ประการนี้ได้อย่างสมบูรณ์ตามสมควรแก่ธรรมะปฏิบัตินี้อีกประการหนึ่งก็จะสามารถปกครองบริหารและปฏิบัติราชการให้ถึงความสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงได้อย่างแน่นอนสมดังตัวอย่างพระพุทธดำรัสที่ได้ยกขึ้นมาเป็นอุเทศในเบื้องต้นว่าผู้มีปัญญาถึงพร้อมด้วยความรู้ฉลาดในวิธีจัดงานรู้กาละและรู้สมัยเขาพึงอยู่ในราชการได้ตามพระพุทธดำรัสนี้กล่าวโดยย่อผู้ปกครองผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับพึงต้องเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมตามฐานะและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตนโดยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาขึ้นเป็นความรู้ความชำนาญกอบด้วยสติปัญญาความสามารถและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ยังควรต้องขวนขวายศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรมให้ถึงพุทธธรรมให้เจริญด้วยคุณธรรมคือเป็นผู้มีศีลมีธรรมอันรวมเป็นหลักพุทธธรรมาภิบาลตามสมควรแก่ฐานะคือเหมาะสมกับตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบจึงจะสามารถปกครองบังคับบัญชาบุคลากรสามารถบริหารและปฏิบัติราชการให้ถึงความสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงได้อย่างแน่นอนแท้จริงกล่าวแต่เฉพาะการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนั้นพึงศึกษาหาข้อมูลโดยวิธีการที่จะให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการหรือข้อเรียกร้องต้องการของประชาชนที่ถูกต้องตามความเป็นจริงที่เชื่อถือได้ที่ตรงประเด็นและที่สมบูรณ์ดีพอแก่การใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนโครงการต่างๆเพื่อสนองความต้องการโดยธรรมของประชาชนได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตลอดถึงการศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาป้องกันและแก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการให้บรรลุความสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงการศึกษาหาข้อมูลดังกล่าวและการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาต่างๆและเพื่อตัดสินใจในการวางแผนโครงการตลอดทั้งในการวัดผลการบริหารและการปฏิบัติงานโครงการต่างๆจะต้องมีการวางแผนโครงการวิจัยที่เรียกว่า research design อย่างมีระบบที่ดีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่เชื่อถือได้ที่ตรงประเด็นและที่สมบูรณ์ดีพอมาใช้ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการให้ถูกต้องตรงประเด็นตามความต้องการโดยธรรมของประชาชนได้อย่างแท้จริงมิฉะนั้นการพิจารณาวินิจฉัยและสั่งการของผู้มีอำนาจอาจวินิจฉัยตัดสินใจผิดพลาดได้โดยง่ายเพราะวิธีการศึกษาหาข้อมูลบางรายก็ไม่ใช่ว่าจะให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่เชื่อถือได้ที่ตรงประเด็นและที่สมบูรณ์ดีพอเสมอไปดังตัวอย่างเช่นการทำโพลเพื่อสำรวจวิจัยประชามติ
บางรายก็วางแผนงานวิจัยอย่างถูกหลักการตามทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า scientific method และมีการปฏิบัติตามแผนงานวิจัยด้วยดีคือปฏิบัติการถูกต้องตามหลักวิชาทั้งการวางแผนโครงการสำรวจวิจัยและทั้งการปฏิบัติงานสนามเพื่อสำรวจประชามติอย่างมีระบบที่เรียกว่า systematic study เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่เชื่อถือได้ที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์และประมวลเป็นทฤษฎีขึ้นใช้ได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็นแต่บางรายก็ไม่ใช่ว่าจะวางแผนโครงการวิจัยและดำเนินการตามแผนงานอย่างมีระบบตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์เสมอไปและยิ่งซ้ำร้ายหนักลงไปอีกคือบางรายมีการทำโพลอย่างลวกๆไม่ถูกต้องตามหลักวิชาเพียงแต่ส่งแบบสอบถามไปยังบุคคลต่างๆเมื่อได้รับคำตอบกลับคืนมาเพียงส่วนหนึ่งก็วิเคราะห์ข้อมูลอย่างลวกๆนำมาเสนอต่อสาธารณชนว่าประชาชนส่วนมากเท่านี้เปอร์เซ็นต์หรือส่วนน้อยเท่านั้นเปอร์เซ็นต์มีความเห็นหรือมีความต้องการอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งถ้าฟังผ่านๆโดยไม่ได้พิจารณาไตร่ตรองให้ลึกซึ้งรอบคอบก็ดูเหมือนว่าเป็นการสำรวจประชามติที่แท้จริงจึงหลงเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ว่าเป็นข้อมูลจากตัวแทนของประชากรที่แท้จริงจากการเลือกตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถิติที่ให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรอย่างแท้จริงและยิ่งถ้ากระบวนการดำเนินโครงการสำรวจวิจัยประชามตินั้นมีขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเช่นการสร้างแบบสอบถามหรือการดำเนินโครงการสำรวจวิจัยหลายๆขั้นตอนที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาด้วยแล้วข้อมูลที่ได้มาโดยวิธีการลวกๆอันไม่ถูกต้องเช่นนั้นก็ยิ่งเป็นข้อมูลที่ทั้งไม่ถูกต้องที่เชื่อถือไม่ได้และที่ไม่สมบูรณ์ดีพอและทั้งเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงประเด็นของปัญหาที่ต้องการศึกษาและยิ่งถ้าได้ข้อมูลจากบุคคลที่มีจิตใจชั่วร้ายหรือมีเจตนาที่ไม่เป็นธรรมที่แสดงหรือให้ข้อมูลที่บิดเบือนจากความจริงเพื่อทำลายผู้อื่นหรือเพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ส่วนตนและพรรคพวกของตนด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นอันตรายมากเพราะเหตุนั้นนักปกครองนักบริหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกระดับและแม้ประชาชนผู้ได้ยินได้รับฟังข้อมูลเช่นนั้นก็พึงอย่าประมาทและพึงต้องระวังข้อมูลประเภทนี้ให้มากมิฉะนั้นท่านอาจเข้าใจผิดสำคัญผิดและหลงพิจารณาตัดสินใจดำเนินการผิดจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชนส่วนใหญ่ได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นทุกท่านจึงพึงเห็นสมควรตามพระพุทธดำรัสว่าอุทธาตากัมมทัยเยสุอัปมัตโตวิจักขโนสุสังวิหิตะกัมมันโตสราชวัสติงวะเซแปลความว่าผู้ขยันหมั่นเพียรในการงานไม่ประมาทเป็นผู้รอบคอบจัดการงานให้สำเร็จด้วยดีจึงคือควรอยู่ในราชการก่อนจบรายการปาฐกถาธรรมนี้อาตมภาพขอถือโอกาสอันเป็นมงคลเนื่องในเทศกาลทำบุญในวันออกพรรษาของพระภิกษุสงฆ์มีการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะและมีการรักษาศีลเจริญภาวนาธรรมตามสมควรแก่โอกาสนี้ก็ขอทุกท่านได้ตั้งสัตยาธิฐานขอเดชานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลประทานพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพร้อมด้วยพระประยุรญาตให้ทรงพระเกษมสำราญและทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตสถาพรในไอศูนย์สริราชสมบัติแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมพระศกนิกรชาวไทยและปกป้องชาติไทยของเราให้พ้นจาก
ภัยพิบัติทั้งปวงขอให้มีแต่ความสงบและร่มเย็นเป็นสุขทุกทิพาราตรีกาลเทอญขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร